ขณะที่ในส่วนของพักประชาธิปัตย์ค่ะนายสุเทพเทวสุบัณน,นะคะเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ก็ฝากขอโทษไปยังพลตรีสนันขจอประสาทนะคะเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะพูดจาพาดพิงให้พลตรีสนันนั้นรู้สึกกระทบกระเทือนจิตใจสิ่งที่พูดไปก็เป็นเพียงการตอบโต้พักเพื่อไทยเท่านั้นค่ะ